ไม้คาดเชือกพิมายครับวันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับผมอยู่กับผมสมจิตจงจะหอแล้วก็คุณเอกชุมพรครับครับต่อเนื่องความมันนะครับครับมาเปิดหัวในช่วงที่2หลังพักฟังพักชมข่าวพระราชสำนักด้วยมวยหญิงครับสวยเพชรดุๆมาเลยคู่นี้คู่ที่7ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์ประจักษ์เกางามผู้ชี้ขาดให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์ศรีปราชญ์ชุมสุขแล้วก็อาจารย์ยงยุทธอภัยโสครับส่วนกรรมการบนเวทีนะฮะชื่อกรรมการพัฒนันท์พงษาปานนะครับครูโรงเรียนบ้านทับปลิกจังหวัดกระบี่ครับก็มาช่วยงานในไทยไฟท์ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังผอ.พรกนกนนทโชติที่ให้การสนับสนุนกรรมการพัฒนันพงษาปานครับมุมขาวนี่รายได้29ปีนะครับนักชกไทยที่โอ้ประสบการณ์ที่โชคโชนเหลือเกินครับน้ำหนัก54กิโลกรัมสูง165ชนะมา38แพ้15เสมอ2ครั้งนะครับดีกรีไม่ธรรมดานะครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของเวโรแน่นอนครับรายนี้เป็นถึงแชมป์ลุมพินีปี2023ปีที่แล้วครับนารีสตองฟ้าใสอยุทธชัยเอาละครับส่วนคู่แข่งของเธอครับคนนี้นักชกไร้พ่ายครับวีโรวรุจิรวงสาวแกร่งลุ่มสารวินอายุ27ปีครับเกิดที่เมืองโมบายรัชฉานที่เมียนมาครับ164ซมน้ำหนัก54กิโลกรัมชกมาทั้งหมด45ครั้งชนะ26แพ้2เสมอ17ครั้งโอ้เกียรติประวัติเธอยาวเหยียดครับไทยไฟคาดเชือก2023แชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนไทยไฟคาดเชือก2022โอ้โหแล้วก็นี่ครับเธอได้ถึงเงินด้วยนะฮะในการแข่งขัน South East Asian Game นะครับปี2015แล้วก็เมียนมาแชมเปี้ยน2015ด้วยครับอ่ะเวโรนี่16ไฟในไทยไฟไม่เคยแพ้ใครครับครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ไฟที่17มาเจอกับนักชกมุมขาวต้องถือว่าดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับครับแชมป์ลุมพินีครับดีกรีของเธอขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาเป็นต้นไปครับสัปดาห์หน้าวันที่3มีนาที่สมจิตครับไทยไฟลีกพลาดไม่ได้ครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีนะครับมีทั้งมวยรอบชิงชนะเลิศ69กิโลกรัมไทยไฟลีกนะครับเพชรนิยมลูกพ่อพระยาเสือเจอกับสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมอีกคนนึงบู๊อีกคนนึงก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับแล้วก็ยังมีมวยซุปเปอร์ไฟท์อีกหลายคู่เลยครับสัปดาห์หน้ากลับไปที่ไบเทคบุรีเหมือนเดิมครับก็เจอกันทางเดิมแล้วครับไทยไฟใหญ่แล้วก็ไทยไฟลีกครับทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับโอ้โหจบไปครับการร่ายรำครูมวยอย่างสวยงามนะครับของนักชกสาวไทยของเราครับฟ้าใสอยุทธชัยแม่ขึ้นมาก็เป็นการสอดสร้อยมาลาแล้วก็สาวน้อยปะแป้งนะครับโอ้ท่าสวยงามจริงๆครับแหมนี่คือศาสตร์และศิลป์ของไทยครับที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็สืบสานกันต่อไปนะครับพ่อบ้านไทยไฟครับพี่พนาแล้วก็พี่ศิลป์มิวสิกครับฝากเอาไว้ครับวันที่7มีนาคมนี้มีการไหว้ครูใหญ่ที่วัดผู้น้อยรวมไปถึงวันที่21ตุลาครับไทยไฟจะกลับไปเจอกันที่วัดผู้น้อยอีกครั้งนึงนะครับและที่สำคัญครับแม่หน่อยยุรดาฝากมาบอกว่าสงกรานต์ปีนี้มีวันไหลของโคราชด้วยครับผมวันที่19ถึงวันที่21เมษายนนี้ต้องมานะครับที่งานไหลโคราชเพิ่งมีครั้งแรกนะ19ถึง21เมษายนครั้งแรกเลยครับเมษายนนะต้องมาสัมผัสนะครับก่อนจะถึงวันนั้นช่วงนี้ก็หน้าร้อนแล้วครับนะครับใจเย็นๆครับขับรถขับราก็ต้องบอกใจเย็นอากาศร้อนใจอย่าร้อนแต่คู่นี้ใจจะร้อนหรือเปล่าจะน็อกเร็วหรือไม่ต้องถามเวโรครับขอให้ร้อนเถอะแม่บนเวทีครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านตอนนี้รอชมความดุเดือดครับแข่งกับหมัดแข่งกับฟาดหมัดมาเตะขึ้นต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาเตะขวาเวโรครับโอ้โหยังไงครับรับตัวนะเมื่อกี้แชมป์ลุมพินีจะไหวไม่ไหวเนี่ยฮะโอ้โหซ้ายกับขวาครับเวโรที่ตรงไหนไม่แกร่งเนี่ยปากกาประวงให้หน่อยนะครับน่าจะแกร่งทั่วแผ่นโอ้โหโดน1 2หน้างายครับต้องวางแข้งยาวๆครับแต่เวโรนี่ทั้งหมัดหนักทุกอย่างหนักทุกอย่างครับเธอคนนี้
แล้วช่วงหลังเริ่มจะหนักอกหนักใจด้วยนะครับนี่เนี่ยสายทีนึงอกใจไม่เกี่ยวไม่มีครับเพราะว่าเธอชกมวยไทยกับไทยไฟนี่โอ้ได้เงินทรัพย์สินมากสบายอกสบายใจถูกต้องครับช่วยพ่อช่วยแม่ทั้งเรือครับโมบายทั้งพม่าได้อย่างมากมายครับเป็นแบบเรียกว่าเป็นแฟนคลับของเธอเยอะมากกับไทยไฟสามเอหลุดไปครับโอ้โหสามสาวบนเวทีครับกรรมการชื่ออะไรนะกรรมการพัฒนันพงษาปานครับครับแหมกรรมการผมเอ่ยชื่อผิดไปครับบ้านทับปริกจังหวัดกระบี่นะครับขอบคุณผอ.ด้วยนะครับผอ.พรกนกนนทโชติครับครับโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยครับหลับตาปีครับฟ้าใสในยุคสมัยก่อนมีนักชกคนหนึ่งครับนักมวยชายชื่อฟ้าใสทวีชัยเขาเรียกว่าไอ้หมัดคอตอกสิวหมัดหนักมากโอ้ยุครุ่นนี้ยังมีฟ้าใสอีกฮะโอ้ชื่อเพราะเลยชื่อเพราะเลยทีเดียวครับก็คุ้นหูคุ้นตาแล้วครับคุ้นชื่อในอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับพี่สมจิตเองตอนต่อยมวยไทยก็ชื่อฟ้าเหลืองนะครับใช่อันนั้นหลายน่าจะนานมากครับฟ้าเหลืองโอ้โดนต่อยหลับครับฟ้าตื่นมาฟ้าเหลืองเลยครับผมโอ้ฟ้าใสทวีชัยครับยุคนั้นไอ้หมัดคอนตอกสิวส่วนฟ้าใสอยุธยาจะเป็นยังไงครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับไทยไฟท่าเชื่อมช้าครับมาแบบชัดๆเลยครับผู้ซ้ายครับซ้ายของเวโรครับฟ้าสายพยายามเตะคืนหน้าครับมาแข้งแบบเต็มลำลำทีไปก่อนครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายหมัดหูจังหวะบวกหมัดแรกหมัดเลยครับถือว่ายังโดนไม่เต็มแล้วครับอย่าลืมนะครับวันที่7มีนาคมนี้ครับจากพ่อบ้านไทยไฟครับพี่น้อยมูลนิธิท่านเป็นรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับบอกว่าวันไหว้ครูใหญ่ที่วัดผู้น้อยนะครับส่วนวันที่21ตุลาคมก็กลับไปเจอกันที่ไทยไฟวัดผู้น้อยอีกครั้งหนึ่งเศรษฐีเรือทองนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเศรษฐีอะไรทองนะเรือทองครับโอ้โหลิ้นพี่ดีมากเลยครับลิ้นผมดีครับชอบจริงๆคอยรอบครับเศรษฐีเรือทองโอ้ยเข้าไปในใจเลยวันที่3มีนาคมนี้ครับอย่าลืมนะครับที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสครับชมการประกวดไหว้ครูมวยไทยการประกวดคีตะมวยไทยการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นจำนวน17คู่นะครับรับประกันความมันโดยว่าที่ร้อยตรีสุเทพแก้วรัตน์ครับ3มีนาคมนี้เจอผมที่นั่นด้วยครับครับ3มีนา3มีนาเศรษฐีเรือทองขอบคุณครับบนเวทียกที่2นะครับทีมบอยครับเวโรสายกับขวาเดิมครับขยับเข้ามาครับเวโรต้องขยับเข้าหาแล้วครับตอนนี้อย่าเข้ามุมเด่นชายครับอันตรายครับฟ้าใสตรงนั้นที่แคบเหลือเกินครับแหมกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอาวุธของเวโรสิครับดูหน้าเวโรสิครับกว้างๆนี่ครับแข้งซ้ายยาวๆโอ้โหแข้งขวาเวโรอย่าลืมครับทำได้แล้วประกันตัวด้วย3สาวอยู่บนเวทีพัฒนันทรัพย์ชกเวโรเดินพัฒนันทรัพย์เวโรเดินส่วนฟ้าใสครับหลอกล่อหลอกล่อโอ้ฟ้าใสเหมือนจะเริ่มจับทิศจับทางถูกแต่ต่อยโอ้โหแต่ลูกนี้ไม่โดนโอ้ระวังหมัดอย่างเดียวครับโอ้ขอโทษขอโพยครับลูกนี้ถือว่าลูกตามน้ำฟ้าใสสายต้องไม่แม่นครับดึงแล้วต้องเอาครับภาษาบุยแข้งซ้ายของเธอเนี่ยทำให้เวโรชะงักเหมือนกันครับเพราะเวโรหมัดขวาเธอแน่นเธอหนักเหลือเกินหนึ่งสองยังไม่ถึงโอ้โหดูหักทิ่มอ้าวหักกลับคืนแล้วก็บิดกลับมาด้วยครับโอ้โหหนึ่งหางขึ้นลูกโอ้ยังกำมันไม่ยอมเลยข้างล่างอ่ะครับหมัดขวามาครับเวโรครับแทงมาแทงคืนโอ้โหเข่าซ้ายลูกนี้ถือว่าหนักแน่นครับครับโอ้เอาครับสองยกผ่านมาเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นรองสักเท่าไหร่ครับฟ้าใสแต่ต้องออกอาวุธให้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับอย่าเข้ามุมต้องออกอาวุธก่อนครับเตะซ้ายให้แน่นๆยืนมวยใกล้ๆครับยืนไกลไปหน่อยดึงหรือเตะแบบนี้ได้ครับสวยครับโอ้โหรอทำโทษอยู่แล้วครับต่อยเข้าไปนายจับได้ตีมาครับฟ้าใสตีไปแล้วแกมีแลบลิ้นปิ้นตาด้วยเอาละครับอย่างนี้เหมือนจะมั่นใจครับเอ้าเดี๋ยวตาก็จะภาพช้ายกที่2วางแข้งซ้ายโอ้สวยครับตรงนี้โดนปลายหมัดของเวโรลูกนี้ครับเตะเลยบล็อกเลยดูครับติดแขนกระเทือนถึงหัวครับตรงนี้ด้วยความแรงนะครับแล้วดีครับอีบมาเลยครับแหมบาทาลูกพักเรียกว่าทีพยอดหน้าแล้วครับเวโรกะจะขย่ำให้จบครับแต่ว่าแหมยังต่อยไม่โดนยังไม่ถนัดครับต่อยหลุดแล้วเตะซ้ายสวยครับลูกนี้แข้งซ้ายสวยนะฟ้าใสต้องขยันออกหน่อยนะครับจังหวะรอดักจังหวะ2นะครับดูครับโอ้โหที่หางตาครับหางตาขวาครับร้อยเชี่ยวๆครับยกที่3ยกสุดท้ายเลยครับ3สาวบนเวทีแต่มีแค่เพียงคนเดียวครับที่จะได้รับการชูมือ
เวโรขยับเข้าหาครับดูเหมือนเดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเวโรครับวงในพยายามแหมจะกระพวกซะหน่อยครับเจอฟ้าสายก็ตั้งกำแพงเอาไว้ครับวงในทวัตไสขยันตีเข่าแบบนี้อาจจะดีครับนี่ครับเพราะเรายังไม่ค่อยเห็นครับเวโรจะเก่งเรื่องเข่าแต่ปัญหาว่าจับแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแย่งออกมากลางเวทีขยันออกแข้งซ้ายดีกว่าครับยาวๆครับฟ้าสายหาจังหวะดีๆครับยังไม่โดนครับตีได้ไหมตีได้ไหมต่อยหนูต่อยหน้าก้องต่อยหน้าก้องช่างแมนยังดีครับที่แทงเข่าแล้วคาไว้ป้องกันตัวได้ดีครับพยายามเดินใส่นะครับเดินเข้าหาครับเวโรขยับเข้าไปครับส่วนฟ้าสายรอเนี่ยอย่างนี้ดีครับดักเตะไว้ครับซ้ายแน่นๆอย่างนี้ดีครับเนี่ยตั้งการไว้นี่ตีลูกคาครับเอาละเอาละครับปั่นป่วนครับตอนนี้ต้องออกโอ้ยดีครับออกแข้งซ้ายได้ไหมแข้งซ้ายได้ไหมเดินเข้าหาครับเวโรตีกลองเชิดโอ้ยดึงแล้วเตะครับแม่นี่เดียวโต้แข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสวยเข่าซ้ายอีกทีนึงเอาละครับไปกวนแล้วครับอย่างนี้คือจังหวะอยู่ที่มุมขาวแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งที่มุมดำความขยันอยู่ที่เวโรครับแต่ความคลาสสิกอยู่ที่ฟ้าใสอยู่ที่กรรมการนะครับจะชอบมวยแบบไหนยังไงแต่มาถึงตรงนี้ยังมองไม่ออกครับผมแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยถ้าเรื่องถ้าประธานผมว่าใครก็ได้แต่ว่าจะให้ดีออกชัดๆอีกสักสองดอกไหมตายอย่างนี้อีกทีไหมโดนไหมเบี้ยเอาครับโอ้ยโอ้ครับเธอจะสยบความเก่งของเวโรได้หรือไม่พอมีเหลี่ยมเข้ามาการเป็นว่าผ่อนหนักเป็นเบาอ้าวโอ้โหผลยังไม่รู้ครับว่าใครจะชนะครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่กราบครับแล้วก็กอดกันแบบนี้สุดยอดทั้งคู่ปรบมือครับปรบมือหน่อยโอ้ครับถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยคนพี่มายครับล่าสุดหลับไปแล้ว1คนใครฮะนี่ครับเอาตื่นแล้วเขานอนผ่อนหายใจครับเอาวัดใจกรรมการแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรเวโรก็มั่นใจฟ้าใสก็มั่นใจครับมาดูภาพช้าๆอีกทีนึงนี่ครับจังหวะเดินเข้าหาเวโรครับปล่อยหมัดขวาแล้วก็เสียบเข้าไปครับเวโรก็พยายามที่จะใช้ความทรหดเดินเข้าหาครับแต่ว่าพอต่อยวงในเนี่ยมันต่อยไม่ได้ต่อยไม่ชัดเจนอยู่ห่างก็เจอแข้งซ้ายลูกนี้ของฟ้าใสโอ้ฮุกซ้ายไม่นะครับนี่ฮะแข้งซ้ายมาก่อนครับแล้วก็พยายามต่อยหมัดขวาคืนครับหมัดซ้ายเข้าเหมือนกันนะสู้ฮะเข้าซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกขยันออกแข้งซ้ายบ่อยๆฮะผมว่าโอกาสนี้ดีเลยแต่ไม่ร้อยไปถอยรอดักจังหวะมากถูกต้องครับเอาละครับมาดูวัดใจกรรมการทั้ง3ท่านครับดูว่าใครจะรับการชูมือโอ้ครับแฟนหมัดแฟนมวยชาวพิมายก็มั่นใจเอาครับตอนนี้ครับคุณเป๊กครับพร้อมแล้วยก4พร้อมแล้วคุณเป๊กครับเชิญครับคุณจะบอกยก4ใช่ไหมรอดูครับทางนี้จะเป็นไงอ้าวเชียร์ฝ่ายไหนครับฝ่ายขาวขอเชียร์เลยแล้วฟ้าสายอ้าวฝ่ายดำขอเชียร์เลยแล้วเวโรถึงเวลาประกาศผลอยู่ในมือผมครับเอาละครับและผู้ชนะนะครับ The winner is ฟ้าใสอยุธยาพร้อมไทยแลนด์ Oh my god Oh my god ครับการเปิดคะแนนผมออกมาในมือผมก็ยังตกใจว่าเขาสะกดคำว่าแพ้ไปแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะโอเคแต่ตอนนี้นะครับมีทีมบอกว่าต้องเบรกแล้วนะอาจจะพักความอึ้งไว้สักครู่นึงนะทุกคนพักความอึ้งไว้สักครู่